คุณแม่ลูกสองที่ยังสวยมากแถมบรรดาลูกน่ารักสุดๆสำหรับกุ๊กกิ๊บสุมนทิพย์เมื่อวันที่14มิถุนายน66ได้ยกครอบครัวน้องเป่าเปากับน้องเป่าเปิ้ลบินลัดฟ้าไปเที่ยวพักผ่อนบ้านสามีบี้ทัศภาคที่ประเทศไต้หวันหลังจากไม่ได้กลับไปนานกว่า4ปีแถมยังเป็นการมาบ้านพ่อที่นี่ของลูกสาวคนเล็กครั้งแรกอีกด้วยล่าสุดกุ๊กกิ๊บสุมนทิพย์ได้โพสต์คลิปพาลูกสาวน้องเป่าเปากับน้องเป่าเปิ้ลไปเล่นสลามแต่งานนี้คุณแม่กุ๊กกิ๊บถึงกับหัวเราะลั่นเมื่อเห็นน้องเป่าเปิ้ลโดนสลามแปะติดผมจนเลอะไปหมดซึ่งคุณแม่ได้เขียนข้อความระบุไว้ว่าOMG ของฝากจากการเที่ยวรู้สึกเป็นแม่ที่แย่มากที่หยุดขำไม่ได้นั่งขำกันทั้งพี่ทั้งน้องทั้งพ่อทั้งแม่ตลกมากเอ็นดูเต้าฟันกระต่ายของแม่ทำเอาบรรดาแฟนคลับต่างคอมเมนต์เอ็นดูสาวน้อยเป็นจำนวนมากอาทิเอ็นดูเจ้าเปอร์จะเอาออกยังไงสงสารก็สงสารขำก็ขำมันเป็นประสบการณ์เนื้อเปอร์ของยายเอ็นดูเจ้าเปอร์แม่หยุดขำช่วยน้องก่อนคุณแม่ก็คือขำหนักมากหยุดขำแล้วช่วยน้องก่อนค่ะคุณแม่เอ็นดูจะขำตามคุณแม่ก่อนหรือสงสารน้องก่อนโน้ต